เป็นนักแสดงวัยรุ่นอีกคนที่ฝีมือชากดาชากันทีเดียวสตาร์ทกับคนดูอย่างไรให้มันอยู่มันเขาไม่สนใจที่จะซ่อนอะไรเลยเ<อ>สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสูช่องงอนหนัง สวัสดีครับคุณ ead, <c oughs> รู้จักพอมาเปล่ารู้สึกสดใสเมื่อได้รีวิวหนังอะไรแบบนี้ต้องบอกว่าภาพยนตร์ที่จะมาความรู้สึกหลังดูวันนี้คือภาพยนตร์เรื่องอินโอล่าโฮมส์ ต้องขอสารภาพตามตรงนะว่า i n นโ a h าโฮมสเนี่ยมันไม่ได้สะดุดตาผมตั้งแต่แรกอยู่แล้วผมไม่ได้เป็นกลุ่มคนดูที่เห็นตัวอย่างปั๊บแล้วโอ้ยอยากดูภาพยนตร์อินโ a h o โฮมสเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่ดูจบแล้วผมรู้สึกว่าไอ้เฮียคนที่จะอินน่ะต้องเป็นแฟนคลับของ m i l l ี่บ b อบบี้บราวระดับหนึ่งอะ ผมรู้จักครั้งแรกอะจาก s เ n n เจอ t i ติแล้วผลงานต่อมาผมก็ได้ดูลวดลายในการบรรเลงเป็นตัวละครลวดลายในการแสดงนั่นเองนะครับ เรื่องต่อมาก็จะเป็นกอซิล่าคิงออฟมอนสเตอรตอนที่สเตนเจอร์ติงก็ยังเด็กนะแต่ตอนกอซิล่านี้เป็นวัยรุ่นขึ้นมาแล้วเป็นนักแสดงวัยรุ่นอีกคนที่ฝีมือชากชากันทีเดียวเรื่องฝีมือการแสดงไม่ต้องมาพูดถึงไม่ต้องมาติดติงกันแล้วคือตัวน้องเขาทาได้ดีหนังเรื่องนี้นะระหว่างที่เราดูไปนะ หนังเขาทําอย่างหนึ่งได้ดีก็คือเปิดเรื่องอ่าทุกครั้งเลยทุกเรื่องเลยเรื่องเนี้ยผมต้องพูดก่อนเพราะว่าจุดเริ่มต้นของหนังคือสตาร์ทกับคนดูอย่างไรให้มันอยู่หมัดบางครั้งเออขอแวะนิดนึงนะก่อนจะไปมีรีบบอฟบิ๊บราวนะบางครั้งคุณเคยมีคําถามไหมว่าแล้วการเข้าเรื่องเร็วเนี่ยมันจะใช้วิเคราะห์กับหนังที่เป็นสโลเบิร์นได้ไหมหนังสโลเบิร์นค่อยๆเล่าเรื่องค่อยๆซึมซับหนังสโลเบิร์นก็จะมี มีสเสน่ห์มีช่วงจังหวะจะโคนในแบบของตัวเองถูกไหมครับเขาก็จะค่อยๆเล่าค่อยๆทิ้งค่อยๆให้เราเห็นแมสเสจเออแต่ส that, ่วนใหญ่สังเกตดีว่าหนังสโลเบิร์นน่ะมักจะมีจุดที่ดึงคนดูอยู่ไม่คาแรคเตอร์ก็บิ๊กไอเดียบางอย่างหนังสโลเบิร์นถึงแม้ว่าจะมีช่วงจังหวะการเล่าเรื่องที่มันช้าที่มันเนิบที่มันอะไรหรือหลายๆครั้งบางคนก็อาจจะพูดว่าโอ๊ยผมไม่ชินกับความสโลเบิร์นเพราะมันช้านี่แหละ ไม่ชอบสโลเบิร์นพาะชาเหมือนคุณไม่ชอบทุเรียนพะกินทุเรียนน่ะแต่คนที่ชอบทุเรียนน่ะเขาก็ชอบทุเรียนพอกไอกลิ่นนี่เหมือนกันผมจึงบอกว่าหนังสโลเบิร์นเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเล่าเรื่องช้ามันยังมีบิ๊กไอเดียหรือมีคาแรคเตอร์ดีไซน์เออที่มันเข้มขน้นที่มันสะดุดตาเราแล้วมันดึงดูดให้เราดูได้ตั้งแต่วินาทีแรกเออหนังสโลเบิร์นมีแบบนั้นและการเข้าเรื่องเร็วจะใช้วิเคราะห์กับหนังสโลเบิร์นได้ไหม อาจจะต้องบิดมุมมองหน่อยคือไปมองว่าเฮ้ยหนังสโลเบิร์เรื่องนั้น,น,นเนี่ยเขามีอะไรดึงดูดสายตาเราไหมเขามีจุดอะไรที่ทำให้เราติดกับเรื่องหรือติดกับตัวละครหรือติดกับบิ๊กไอเดียหรือสร้างความสนใจทำยังไงก็ได้ให้คนดูไม่เบื่อนหน้าหนีเน่อกลับมาในระดับหนังทั่วไปนะครับถ้าเป็นในระดับหนังทั่วไปอย่างอินุล่าโฮมส์เนี่ยก็จำต้องพูดถึงว่าเขาเข้าเรื่องได้เร็วมากๆ เราก็จะรู้หมดเลยนะว่าเอโนล่าโฮมจะเป็นใครมาจากไหนเอโนล่าโฮมเป็นหญิงสาวอยู่ในตระก,กูลโฮมสมีพี่ชาย2คนนะครับคือเชลลกโฮมส์และไมเคิลโฮมส์เพราะฉะนั้นล่ะเรารู้เราเก็ตและอีกอย่างหนึ่งคือเขาใช้ทริคง่ายด้วยตัวผู้นำกับและนักเล่าเรื่องเนี่ยเลือกที่จะใช้วิธีง่ายเลยสังเกตว่าินโนล่าโฮมส์เนี่ยเขาไม่สนใจที่จะซ่อนอะไรเลยท,ทั้งทงที่พอเราโจกคำว่าตระก,กูลโฮมส์ปั๊บเนี่ยเราจะนึกถึง ช่องสืบสวนสอบสวนขึ้นมาทันทีใน IMDB ยังลงไว้ว่าคลามเลยแต่จริงๆหนังเรื่องนี้ IMDB ลงลงช่องแปลกนิดนึงอะสำหรับผมนะสำหรับผมลงช่องแปลกนิดนึงคือเขาลงไว้ว่าดราม่าถ้าผมจะกำหนดช่องให้อีโ l ราโฮมส์แล้วทุกคนเห็นภาพเลยเซตอัพคนดูก่อนไปดูด้วยช่องอะ่ะสองช่องที่มันเข้ามาด้วยแน่ๆคือ เอ็ดเวนเจอร์และคลามหนังชอ็อกโฮมเรารู้ดีว่ามันจะเป็นหนังสืบสวนสอบสวน,สวนที่มีการมจนภัยเกิดขึ้นนะครับของนักสืบโคตรเก่งคนหนึ่งแต่อีก2ช่องที่อินโนราโฮมส์เนี่ยเขาเน้นช่องตัวนี้ด้วยเว้ยคือโรแมนติกคอมเมดี้สังเกตไหมว่าเราจะรู้สึกว่ามันมีความเป็นคอมเมดี้อาจจะด้วยติดชลอคโฮมภาค โรเบิร์ตดาวนี่ยูเนียร์มันได้ติดกลิ่นคอมเมดี้แบบนั้นและโรแมนติกคือมันใส่ความรักกุ๊กกิ๊กเข้ามาด้วยด้วยความที่ตัวละครอินนล่าโฮมส์เนี่ยมันเป็นช่วงวัยรุ่นนางเป็นลูกของตระก,กูลโฮมส์ก็จริงเว้ยนางมีทักษะในการเป็นนักสืบก็จริงอยู่แต่นางยังอยู่ในช่วงวัยรุ่นหนึ่งสิ่งที่ผูก้กำกับเขาหยิบให้มาคลิกและคอนเนคกับช่วงวัยรุ่นของตัวละครตัวนี้คือความรัก เล่ารักแรกพบของอินโน่าโฮมส์พร้อมๆกับปูตัวละครอินโน่าโฮมส์ไปด้วยพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกเหมือนว่าเราได้ดูเชลล็อกโฮมฉบับเด็กผู้หญิงอะที่มีความเป็นโรแมนติกคอมเมดี้กุ๊กกิ๊กมุ้งมิง้งแอะรักแรกพบเจอกันครั้งแรกปั๊บโอ้โหทำไมฉันเป็นห่วงผู้ชายคนนี้จังเลยนะก่อนจะไปทำภารกิจตอ่อ ฉันขอไปช่วยผู้ชายคนนี้ก่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งภาพยนตร์อินโน h o าโฮมตั้งใจใส่มุก break the f o u r t h w a l l หนักหน่วงมาก e r k t k t h o u r t h w a l l คือการคุยกับคนดูนะครับการที่สร้างตัวละครแล้วทําให้ตัวละครรู้ว่ามีคนดูกําลังนั่งดูอยู่แล้วตัวละครเข้าคุยกับคุณอันนั้นคือ e r k t k t h o u r t h w a l l ผมไม่ได้ติดขัดกับการทำ e r k t k t h o u r t h w a l l ของ i n o l a Holmes นะครับผมผมกลับรู้สึกอย่างนี้ด้วยว่าหนัง i n o l a h o l m e s เนี่ย มันไม่ใช่หนังที่มีความสืบสวนสอบสวนที่เด่นชัดขนาดนั้นแล้วอะ่ะมันเหมือนเอาเชลล็อกโฮมมาบิดให้เป็นหนังรักวัยรุ่นให้มันมีความเป็นโรแมนติกคอมดี้เล่าช่วงวัยรุ่นผมดูแล้วผมไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นหนังที่เราจะต้องมาตื่นเต้นกับการสอบสวนการไขปริศนาผมไม่ตื่นเต้นเลยกับการสืบสวนสอบสวนอะไรอย่างเงี้ยเชื่อไหมว่าผมไม่มีความอยากรู้เลยด้วยซ้ําว่าแม่เขาอยู่ไหนผมอยากรู้อย่างเดียวว่า อินโนาโฮมส์เนี่ยน้องสาวสุดน่ารักของเราเนี่ยจะไปไหนต่อผมอยากรู้ตรงนี้มากกว่าแม่เขาอยู่ไหนด้วยซ้ําไปผมมีความรู้สึกว่าหนังอย่างอินโนาโฮมส์เนี่ยมันไม่ใช่หนังสืบสวนสวนและมันแค่มีกลิ่นลองนึกภาพว่าถ้าอินโนาไม่ได้อยู่ในตระกูลโฮมส์เนี่ยจบแล้วนะการเป็นคลามการเป็นหนังสืบสวนสวนแม่งจะหายไปโดยสิ้นเชิง เพราะเอาจริงๆไอการสืบส,วน,สวนเนี่ยมันเป็นแค่เปลือกที่มันหุ้มๆอยู่กลับมาสู่หนึ่งจุดที่ต้องขอพูดหน่อยนะครับคือการเอามาเล่าใหม่ถ้าใครเป็นคอเนวะไม่นียายก็จะรู้ดีว่าอินทร่าโฮมส์เนี่ยคือการหยิบยกเชล็กโฮมนำมาเขียนใหม่บิดตัวละครให้เป็นเด็กผู้หญิงและใส่ความเป็นเฟมินิสต์ใส่การเมืองใส่เกี่ยวกับผู้หญิงเกี่ยวกับสิทธิสตรีอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอยู่ในส่วนของหนังสือถามว่าในส่วนภาพยนต์เนี่ยมีไหมมี แต่ไม่ได้ลงลึกเพราะตัวผู้มกับและนักเล่าเรื่องต้องการให้ดูง่ายอันเนี้ยผมมองว่าเป็นดาบสองคมมากๆเป็นดาบสองคมมากๆเลยการเล่าตัวละครที่อยู่ในตระกูลโฮมอ่ะเฮียมรลองมึงลองนึกภาพว่าเอโน่าเนี่ยลูกคนสุดท้องของตระกูลโฮมส์ omes, แต่ผู้มงกับและนักเล่าเรื่องต้องการเล่าให้แบบดูง่ายเขาใช้วิธีการหนึ่งวิธีการ ที่ทำให้มันดูง่ายและผมรู้สึกว่าผมไม่ขอวิจารณ์ว่ามันดีไม่ดีแล้วกันคือเขาตั้งใจให้มันเป็นแบบเนี้ยเหมือนคนที่ทํากับข้าวแล้วตั้งใจให้มันติดเค็มเพราะกูชอบกินเค็มอ่ะแต่ผมไม่ได้ชอบกินเค็มผมก็เลยรู้สึกว่าไอ้รสเค็มตรงเนี้ยมันไม่ถูกปากผมอ n นนัลโฮมก็เช่นกันเขาตั้งใจใช้ Break the fourth wall ในการเล่าเรื่องไม่ใช่แค่เล่าเรื่องเดียวนะในการบอกปริศนาต่างๆด้วยมันบอกถึงขนาดนี้เลย เวลาเราดูหนังอย่างหนังสืบสวนสอบสวนเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยหนังจะตั้งคําถามลายทางไปเรื่อยๆหนังจะตั้งคําถามลายทางไปเรื่อยๆตัวละครก็จะเป็นนักสืบนะวิเคราะห์สถานการณ์ตรงนั้นไปเรื่อยๆคดีไขคดีนั้นไปเรื่อยๆอ่ะเราสนุกกับตรงนั้นแต่อินเดรล่าโฮมส์ด้วยความที่มันเป็นเบรกเดอะโฟร์วอลมันจะบอกคุณเลยสมมุตินี่คําถามตั้งอยู่ตรงหน้าสถานการณ์อ่ะสมมตุติมีคนตายหมาตายแมวตายเป็นปริศนาเป็นเบาะแส อินโนาโฮมก็จะเห็นแล้วก็ฮะแล้วก็หันมามองคุณแล้วก็คล้ายๆแบบคุณเข้าใจเหมือนที่ฉันเข้าใจใช่ไหมแล้วก็เดินต่อไปอินโนาโฮมใช้วิธีการและท่วงท่าในการเล่าแมสเซจแบบนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วส่วนตัวผมอะ่ะไม่ชอบพอเขาทำเบรกและโฟตวอลในวิธีการแบบนี้มันทําให้ไอการสืสบสวนสอบสวนของเขาอะ่ะมันดูจางลงไปผมถึงบอกว่าหนังเรื่องเนี้ยแม่ง ดูเป็นหนังสืบสวนสอบสวนมันจะไม่สนุกเอาซะเลยอะ่ะผมเลยบอกไงครับว่าหนังอย่าง i n น l a ่าโ m e สเนี่ยผมขอตัดสินเลยว่ามันไม่ใช่หนังสืบสวนสอบส,สวนแล้วอะ่ะมันเป็นเหมือนหนัง Adventure ร o m a แมนติกคอมเมดะที่บอกเล่าชีวิตของน้องคนสุดท้องของตระกูลโฮมและนางก็มีทักษะในการเป็นนักสืบถูกไหมมันก็จะต้องมีการใช้สกิลทักษะของนางแต่ถามว่าไอการไขปริศนาไขาปมปัญหาต่างๆเนี่ยมันแบบ เข้มข้นสนุกมากไหมเหมือนก็ไม่เด็กขนาดนั้นแล้วตัวมิลลี่บราบิบราวผลงานเขาก็ดีมาโดยตลอดน้องอยู่ในหนังเรื่องไหนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเด็กคนนี้มีของเข้าใจป่ะเหมือนอย่างตอนก็ซีล่าถึงแม้ว่าหนังจะไม่ได้ดีแต่ก็เฮ้ยใช้ได้มีของนะตอนเซนเจอร์ติงอ่ะก็ผูกพันซีรีส์นะด้วยท่วงท่าของซีรีส์นะ เราก็ผูกพันกับตัวละครมาเรื่อยๆเราก็เห็นวิวัฒนาการเลยนะตั้งแต่น้องยังเด็กจนโตขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราก็เห็นพัฒนาการของน้องขึ้นมา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 ช่วงตอนแรกๆเนี่ยยังถูกคเอทให้แบบบุคลิกนิ่งหน่อยอ่ายังไม่ได้อะไรเยอะพอโตขึ้นก็จะมีบทบาทมีออกอารมณ์มากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็เป็นพัฒนาการเลยนะเราเห็นเด็กคนนี้มาตั้งแต่ซีซั่นแรกตอนซเจีติงเนี่ยก็ไล่ๆมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้น เรื่องฝีมือผมไม่กังขาเลยเลยตัวมิลิบัพบ้บราวเนี่ยทำได้ดีแต่หน้าตอนนี้สิ่งที่อินเวล่าโฮมส์เลือกจับเป็นน่ะผมมองว่ามันเป็นดาบสองคมมากเลยพอพูดถึงตระกูลโฮมปั๊บเนี่ยโอ้โหแม่งหนังแอดเวน u เจอร์บวกครามแต่เล่าโรแมนติกคอมดี้เข้าไปทําให้มันดูง่ายใช้เบรกดูโฟ์วอลบอกคนดูตลอดเวลาสุดท้ายคําถามผมเลยผมจะสนุกกับอะไรระหว่างดูหนังไปเรื่อยๆอ่ะ ผมเกิดคำถามนี้ตลอดเวลาเลยนะว่าเราจะสนุกกับอะไรผมเป็นคนที่อย่างนี้ด้วยเวลาผมดูภาพยนตร์น่ะผมจะสนุกกับการเห็นคอนฟ lict ของเรื่องคอนฟ lict ยิ่งแข็งแรงคอนฟ lict ยิ่งเข้มขน้นปมปัญหานะครับปมปัญหายิ่งแข็งแรงปมปัญหายิ่งเข้มขน้นไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์หรือปมในตัวละครก็ตามยิ่งเข้มขน้นยิ่งถูกจังหวะยิ่งแข็งแรงยิ่งสนุกสําหรับผมนะผมเลยมีความรู้สึกว่าผมหา คอนฟ lict ดีๆอ่ะในอินุล่าโฮมส์ไม่ได้เลยผมรู้สึกว่าทุกอย่างดําเนินไปเอเอเฮ้ยเด็กคนนี้แม่งนอกจากเก่งแล้วยังรวยด้วยเอา้าเก่งแล้วรวยแล้วลําบากเหรอก็ไม่นะนอกจากตัวอินุล่าโฮมเก่งไม่พอพี่แม่งก็โคตรเก่งอ่าเจอความรักเฟิร์สเลิฟป๊อปปี้เลิฟเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ย hey, อินุล่าโฮมไม่คุยกับผมหนักมากอะ่ะแต่หนึ่งเรื่องที่ผมมองว่า โอเคเลยทีเดียวคือเรื่องงานโปรดักชันงานโปรดักชันงานถ่ายงานบิลลอัพต่างๆมาในท่วงท่าเดียวกับตอนเชล็อคโฮมในเวอร์ชั่นโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์เลยเออหมายถึงการบิลลอัพตัดต่อแสงสีสีสันต่างๆมาในฟิลเดียวกันเลยและช่วงเริ่มไอการเบรกเดอะฟูดวอร์ช่วงเริ่มเริ่มเรื่อง คุณลองนึกถึงหนังอย่างเจ้าหญิงดิสนีย์เออเจ้าหญิงดิสนีย์คุยกับคนดูลันลาหญิงสาวโตกับแม่มาสองคนอยู่กับแม่มีความสุขดีวันนึงต้องออกประจนภัยแหมเนี่ยฟีลลิ่งนี้เลยนะครับอินเดร่าโฮมส์สำหรับผมมันเลยเหมือนหนังที่เปิดมาด้วยกลิ่นไอแบบเจ้าหญิงดิสนีย์ต่อด้วยอ่าหนังสืบสวนสอบสวนอย่างชลกโฮมที่ ไม่ได้เล่าเรื่องยากนักด้วยเออเป็นหนังสืบสวนสอบสวนที่เล่าเรื่องไม่ยากทําทุกอย่างให้คุณดูง่ายที่สุดอะมีอะไรบอกคําถามอยู่ข้างหน้านะคะต่อไปจะเป็นคําถามนะทุกคนแล้วก็บอกพอเจอคําตอบปับ๊บก็เล่าคําตอบให้ฟังอ่านคําถามก่อนหน้าเนี้ยฉันรู้เลยว่าคําตอบมันจะต้องหนึ่งสสาสี่ห้า คิดเหมือนกันหรือเปล่าแล้วก็ต่อนึกภาพว่าเนี่ยอินโนล่าโฮมจะเป็นแบบนี้ผมเลยมีความรู้สึกว่าผมจะเอนจอยกับอะไรถึงแม้ว่าน้องมิลลี่บ๊อบบี้บราวน์จะแสดงได้ดีก็จริงแต่ผมไม่ใช่แฟนคลับของมิลลี่บ๊อบบี้บราวน์ไงในสายตาผมอะมิลลี่บ๊อบบี้บราวน์ก็เลยเป็นนักแสดงวัยรุ่นฝีมือดีหนึ่งคนที่อ่ะน้องทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีอยู่แล้วคือท่านพูดเรื่องการแสดงนะผมมองว่าหนังเรื่องนี้เรื่องการแสดงผ่านไม่มีไม่มีข้อตำหนิ ใดๆนะครับไม่มีการเล่นแล้วเรารู้สึกล้นบทเรารู้สึกว่าเฮ้ยตัวละครตัวนี้มันมันน่าจะมากกว่านี้ไหมหรือตัวละครตัวนี้ม่นใหญ่เกินบทไปหรือเปล่าเรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่มีความรู้สึกนั้นเลยเรารู้สึกว่าทุกคนเป็นตัวละครของตัวเองได้ดีไม่ล้นไม่มากเกินไปหรือไม่ถึงบทหรือน้อยเกินไปไม่มี นะครับทุกคนเล่นได้ออกมาดีตรงนั้นสรุปไปนะว่าการแสดงอดีแต่เขาเนี้ยผมไม่ได้เป็นแฟนขับมิลลี่บ๊อบบี้บราวน์เหมือนที่ผมเป็นแฟนขับอันยาเลเลจอยมันเคยมีคำถามนะมีน้องๆอินบ็อกซ์เขามาถามว่าการรีวิวหนังโดยที่มีความรู้สึกส่วนตัวลงไปและรีวิวโดยไม่เป็นกลางอ่การใส่ความรู้สึกส่วนตัวลงไปสำหรับเขาถือว่าไม่เป็นกลางเขาเลยถามผมว่า ที่รู้สึกอย่างไรกับวิธีการแบบนี้กับการรีวิวหนังที่ใส่ความรู้สึกตัวเองลงไปโดยที่มันไม่เป็นกลางเลยผมพูดตรงนี้เลยนะการรีวิวศิละปะหรือการให้คะแนนงานศิละปะหรือการวิจารณ์งานศิละปะเนี่ยมันก็บอกอย่างเม k กซ์เซ์อยู่แล้วว่าเรากําลังวิจารณ์งานศิละปะเรากําลังให้คะแนนกับงานศิละปะศิละปะคืออะไรศิละปะคืออารมณ์คือความรู้สึกบางคนเห็นภาพขาวจ้ว มีจุดเดียวกลางรูปตีความไปได้ต่างๆนานามองเห็นถึงวิธีการเขาไปศึกษาเบื้องหลังมาด้วยเขาเลยรู้ว่าไอการวาดจุดเนี่ยคือการวาดมาแล้วหมื่นรูปแล้วเนี่ยคือรูปที่9999แล้วไอคนนี้แม่งอินมากอินกับตัวศิลปินอินกับรูปที่มีจุดเดียวกลับอีกหนึ่งคนมาอากูก็รู้ประวัติเหมือนกันนะเออศิลปินนี่วาดรูปมาเป็นหมื่นแล้วก็อันนี้รูปเป็นจุดแต่ยังไงคือรูปขาวแล้วมีจุดมันก็มันก็แค่กระดาษและจุด อะไรอย่างเงี้ยผมถึงบอกว่างานศิลปะอ่ะมันเป็นเรื่องของอารมณ์เป็นเรื่องของความรู้สึกด้วยผมจึงต่อไปนะวันนั้นว่าการวิจารณ์งานศิลปะหรือการให้คะแนนงานศิลปะมันไม่มีคำว่าตรงกลางครับถ้าพยายามหาตรงกลางเนี่ยคุณจะไม่มีวันเจอคุณจะไม่มีวันเจอตรงกลางในงานศิลปะเพราะงานศิลปะมันเลือกคนคุยมันตามหาคนคุยมันมีแค่ว่า งานตัวนั้นน่ะมันคุยกับคุณไหมงานตัวนั้นน่ะมันถูกชะตากับคุณหรือเปล่ามันจึงมีปรากฏการณ์หลายๆครั้งเกิดขึ้นที่แบบภาพลงสีโอ้โหใช้อารมณ์ดูไม่เป็นรูปเลยนะแต่มีการเล่นกับน้ำหนักสีเล่นกับวิธีการเทคนิคบางคนแม่งก็มองมันมีค่าก็ซื้อไปหลายบาทหลายสตางถูกไหมครับบางคนมองไม่มีค่าก็หาว่ามึงบ้าซื้อรูปแบบนี้แพงโอ้โหแม่งบ้าเฮี้ยแต่ในขณะคนที่เขาชอบอ่ะเขาติดฝาบ้านเลยนะ นี่แหละงานศินละปะเพราะฉะนั้นผมผมกำลังจะพูดว่าหนังเรื่องนี้มีความรู้สึกส่วนตัวผมนิดนึงไอ้เฮียพูดตังเยอะจริงๆต้องการจะบอกแค่ว่าผมอะมีความรู้สึกส่วนตัวใส่ลงไปในภาพยนตร์ e อ o l a Holmes ด้วยต้องต้องใช้คำนี้ดีกว่าผมชอบเสพความเข้มข้นเออพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอะตัวผมนะเวลาผมจะเอนจอยกับหนังเนี่ยผมจะเอนจอยกับคอนฟ lict ผมจะเอนจอยกับปมปัญหาที่เขาสร้างขึ้นมา ปมปัญหาอุปสรรคอุปสรรคยิ่งเข้มขน้นยิ่งมันยิ่งถูกที่ถูกทางเนี่ยมันยิ่งสนุกหนังเรื่องแทบไม่ต้องมีอะไรก็ได้อย่างอดอน์ฟบีดก็ได้เรื่องแทบไม่ต้องมีอะไรก็ได้ไดแ,ไตไไดแต่แม่งวางปมปัญหาเข้มขน้นเหมือนอย่างเรื่องก่อนหน้านี้กรีนแลนด์อะเรื่องเฉยๆเลยเรื่องธรรมดาเลยแต่เขาวางคอนฟ lict ได้ถูกที่ถูกเวลาถูกจังหวะมันวางได้อย่างเหมาะสมและมันรู้สึกสนุก,กกับการเราได้เห็นคอนฟ lict ที่มันเกิดขึ้นลายทางในภาพยนตร์่ะเนี่ยผมเป็นคนสนุกกับคอนฟ lict ที่เกิดขึ้นเว้ยแต่ิอโนล่าโฮมอ่ะมันอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยมันมาในฟ e ล l i n g ลอมคอมเด็กวัยรุ่นชีวิตเด็กวัยรุ่นโอ้โหป๊อปปี้เลิฟรักกันทุกอย่างผ่านได้ง่ายเจอคําถามนี่คําถามนะคะ1หบวกหได้เท่าไหร่อ่าตอบ2แล้วตัวละครก็พูดสองตอนเนี้ยผมก็เลยรู้สึกว่า อินวราโฮมส์ไม่คุยกับผมอย่างหนักหน่วงมากส่วนเรื่องเทคนิคการตัดต่อสเปเชียลเอฟเฟกผมมองว่าสําหรับผมอะ่ะมันก็ไอ้เชี่ยหนังฟิลิ่งหนังบล็อกบัสเตอร์มันก็ผ่านน่ะคือถ้าเราไปดูงานเบื้องหลังอะ่ะมันตาการตาแน่นอนเพราะว่าหลายๆครั้งหลายๆฉากเนี่ยมันใช้วิธีการที่ค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์เหมือนอย่างตอนชลลอกโฮมในเวอร์ชันโรเบิร์ตแนวนี่จูเนียเรื่องนั้นก็ใช้เทคนิคเยอะมีอุปกรณ์มีกล้องและมีทักษะของช่างกล้องที่จำต้องใช้อะ่ะ ที่ค่อนข้างที่จะไม่ใช่แค่เก่งอย่างเดียวอะ่ะต้องมีประสบการณ์พอสมควรน่ยถึงจะผลิตทริคหรือนําเสนอทริคเหล่านั้นวิธีการเหล่านั้นได้ซึ่งใน i n นโะน่าโฮมส์น่ะก็เข้มข้นแบบนั้นเหมือนกันแต่สําหรับผมมันก็อยู่ในมาตรฐานของหนังบล็อกบัสเตอร์ปะถูกไหมมันก็อยู่ในมาตรฐานของหนังบล็อกบัสเตอร์ผมให้นะอินโน่าโฮมส์ไว้ที่5คะแนนแล้วกัน <c oughs> ถามว่าผมพูดว่าไม่ชอบขนาดเนี้ทำไมไม่ให้ต่ำกว่า5 อินโนล่าโฮมต่ำกว่า5ไม่ได้ในความคิดผมนะเพราะว่าอินโนล่าโฮมเนี่ยมันไม่ใช่หนังที่แบบโอ้ยแม่งพอรโฮเฮียสำหรับผมอะไอวิธีการดูง่ายของอินโนล่าไม่ใช่พอรโฮเว้ยพอร์ทโฮมันต้องเกิดขึ้นโดยที่เรารู้สึกว่าผู้กำกับไม่ตั้งใจแน่เลยเข้าใจว่ามันจะมีความรู้สึกอยู่เล็กๆอะกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเฮ้ยเฮียนี่พลาดแน่ นี่คือจุดที่พลาดแน่เพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยในอ n นโนลาโฮมส์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะพูดว่าพอร์ตโฮมันไม่ถูกมากนะมันเป็นเรื่องท่วงท่าลีลาและจังหวะจากคนที่วุนกับเขาเลือกจะนำเสนอมากกว่าเพราะฉะนั้นอ n o โนลาโฮมส์ก็ประมาณนี้สำหรับผมก็5ไม่ไม่แต่4ถ้าแต่4อะ่ะ มันต้องมีพอตโคใหญ่แล้วมันต้องเหี้ยกว่านี้อ่ะใครรู้สึกอย่างไรกับอินทราโฮมส์ก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับผมเห็นฟีดแบ็กหลายคนและคือชื่นชอบอินทราโฮมส์นะครับด้วยพลังนักแสดงก็ดีนะครับด้วยพลังแห่งความน่ารัก <c oughs> ของน้องมิลลิบอลบราวน์นะครับก็ลองคอมเมนต์ดู พูดความรู้สึกแชร์ความรู้สึกยังไงซะฝากกดไลค์กด subscribe ให้ช่องหนอนหนังด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook หนอนหนังแล้วก็ช anel YouTube หนอนหนังด้วยนะครับผมแล้วก็ขอคุณออฟตัสด,ด้วยนะครับผมแว่นสวยๆงามๆแบบนี้นะฮะ โอเคก่อนจากกันไปนะครับผมฝากไว้หนึ่งเรื่องมาที่หนองหนังเคยฝากคือภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับผมไม่ว่าจะมันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอแล้วคุณจะรู้ได้อย่างไงว่าภาพยนต์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองครับคุณจะได้รู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้อินอน่าโฮมส์ไม่คุยกับผมว่ะ เออก็เลยแบบจืดๆหน่อยนะผมดูไปก็จืดๆจบปั๊บก็อ่ะโอเคปิดหนังนอนหลับปุ๋ยก็ <c oughs> แค่นั้นเองนะครับผมโอเคนะครับแต่ที่แน่คือวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ